ทะเลสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลสุดแปลกที่สามารถหายตัวได้สวัสดีค่ะคืนนี้จะพาเพื่อนๆไปชมสิ่งมีชีวิตซึ่งมีความสามารถอันน่าทึ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิดนั่นก็คือความสามารถการล่องหนหรือหายตัวนั่นเองค่ะซึ่งความสามารถนี้ก็ยังคงอยู่ในเรื่องของจินตนาการมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ที่มีผ้าคลุมล่องหนหรือการ์ตูนขวัญใจเด็กๆอย่างโดราเอมอนความสามารถนี้มนุษย์นั้นพยายามคิดค้นนะคะกันอยู่ในตอนนี้แต่ก็ยังไม่สำเร็จเลยว่าจะทำได้อย่างไรจัดได้ว่าเจ้าสิ่งนี้คือสิ่งมีชีวิตที่สุดมหัศจรรย์ชนิดหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะค่ะหลายๆท่านก็คงเคยชมภาพยนตร์เรื่อง Predator หรือจะเป็น Alien ประทับ Predator สุดโด่งดังกันมาบ้างแล้วนะคะโดยที่เราจะเห็น Predator นะคะก็คือเป็นเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากต่างดาวที่เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงรูปร่างแขนขาคล้ายมนุษย์หน้าตามีเขี้ยวกรามขนาดใหญ่ดูดุร้ายน่ากลัวเส้นผมเป็นปล้องลำทรงคล้ายกับทรงเดดร็อกนะคะผิวหนังค่อนข้างจะหนาหยาบมีลวดลายคล้ายสัตว์เลื้อยคลานจำพวกกิ้งก่าเผ่าพันธุ์นี้มีรสนิยมชื่นชอบและคลั่งไคล้การไล่ล่าเป็นชีวิตจิตใจโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันจะล่าและฆ่าเป็นการพิสูจน์ฝีมือหรือพูดอีกอย่างว่าล่าเพื่อความบันเทิงนั่นเองค่ะคำว่า Predator ฝรั่งจะออกเสียง Predator แต่ไทยเราจะนิยมเรียก Predator เป็นคำกลางๆหมายถึงสัตว์ที่ล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารโดยเหล่า Predator จะกระจัดกระจายกันไปทุกดวงดาวในห้วงจักรวาลเพื่อแสวงหาคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งและคู่ควรจนได้รับสมญานามว่ามฤตยูนักล่าจักรวาลซึ่งนอกเหนือจากคุณลักษณะดังกล่าวแล้วเนี่ยเทคโนโลยีสุดล้ำของเขาก็คือการพรางตัวแบบล่องหนหายตัวจนศัตรูไม่เห็นซึ่งจัดได้ว่าเป็นสุดยอดของเทคโนโลยีเลยทีเดียวจ้าซึ่งในโลกของความเป็นจริงนะคะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เองก็มีการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้อยู่เช่นเดียวกันแต่รู้หรือไม่ว่ามีสัตว์ชนิดหนึ่งที่เกิดมาพร้อมกับความสามารถนี้โดยไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีใดๆเลยจ้าเรียกว่าเป็นพรสวรรค์แต่กำเนิดค่ะแล้วมันก็คือสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลสุดมหัศจรรย์ที่มาพร้อมกับความสามารถในการทำให้ตัวมันเองล่องหนได้และเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้เป็นโคพีพอดที่มีชื่อว่าซีซัฟไฟร์ซึ่งเป็นแพลงก์ตอนสัตว์รูปร่างคล้ายกุ้งที่พบได้ทั่วไปในมหาสมุทรทั่วโลกจ้าและยังเป็นแหล่งอาหารพื้นฐานของห่วงโซ่อาหารใต้ท้องทะเลด้านนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลจำนวนไม่น้อยเลยเชื่อว่าพวกมันมีมากมายจนไม่สามารถระบุจำนวนได้แต่ถึงจะบอกว่าเป็นแหล่งอาหารขั้นต้นแต่ก็เชื่อว่าพวกมันทุกตัวจะถูกจับกินได้ง่ายๆเพราะเจ้าซีซัฟไฟร์มันมีกลยุทธ์ป้องกันตัวที่ไม่เพียงงดงามน่าประทับใจแต่ยังลวงตานักล่าได้อย่างไม่น่าเชื่อด้วยการขยับแผ่นเปลือกบนหลังให้กระทบกับแสงในมุม45องศาซึ่งทำให้เปลือกของมันสะท้อนแสงสีน้ำเงินออกมาชั่วขณะก่อนที่จะหายตัวกลืนไปกับฉากหลังและสายตาของนักล่าได้อย่างเหลือเชื่อจากภาพจะเห็นได้ว่ามันล่องหนหายตัวไปจริงๆราวกับว่าไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้นเลยนะคะเรียกได้ว่าคล้ายกับความสามารถของพรีเดเตอร์มากๆเลยจ้าและด้วยความสามารถอันน่าทึ่งของมันนี่เองค่ะทำให้เหล่าบรรดานักวิทยาศาสตร์สนใจมันเป็นจำนวนมากและหากมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์สุดมหัศจรรย์นี้ได้อย่างครบถ้วนเราอาจจะได้เห็นสารเคลือบสะท้อนแสงบางอย่างที่ทำให้มนุษย์สามารถล่องหนได้จริงๆในอนาคตก็เป็นได้นะคะค่ะก็จัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่สุดมหัศจรรย์นะคะสามารถที่จะล่องหนหายตัวได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีอันก้าวล้ำใดๆเลยจ้าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่สุดในโลกนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปอ๋อและอย่าลืมกลับไปชมคลิปเก่าๆของเราบ้างนะมีคลิปต่างๆมากมายเลยที่เราตั้งใจนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะสวัสดีค่ะ